ีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปตะลุยกินชาเลิมไข่มุกทำไมถึงทำเทปนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ชาเลิมไข่มุกที่ประเทศเวียดนามโคตรจะฮิตมากและซ้ายมือของเราคือถนนชาเลิมไข่มุกค่ะถนนเฟอร์ดีโบคือถนนคนเดินกลางเมืองที่ข้างหน้าเป็นรูปปั้นลุงโฮจิมินห์ไปลองกินกันข้ามถนนให้ได้ก่อนอันดับแรกเลยร้านชาเลิมไข่มุกจากไต้หวันว่ากันว่าดีก็คือเมนูโอกินาวากับเมนูฮอกไกโดซึ่งเราก็แบบชาไต้หวันไม่ใช่เหรอทำไมถึงใช้ชื่อญี่ปุ่นวะนึกออกปะจะบอกว่าแก้วเดียวก็จะไม่ใช่บิ๋มอาจจะ 2-3 แก้วต่อร้านเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันนี้ลูกน้องของดิฉันนั้นจะได้เติบโตขึ้นอีกกี่เดือนโอ้เบบี้ต้องต่อคิวต่อจากมอเตอร์ไซค์อ่ะคนนี้ไม่โดนจากมอเตอร์ไซค์ให้เราทำยังไงแต่เราก็ถามเขาว่าต่อคิวอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่าใช่ผมต่อคิวอยู่เราก็เลยต้องมาต่อคิวหลังจากรถมอเตอร์ไซค์เราจะเริ่มรีวิวจากฮอกไกโดก่อนแล้วตามไปที่โอกินาวาแล้วเราค่อยมาแมงโกข้าวหอมมากหอมอะไรวะกินเหมือนแบบดอกเหี่ยวเลยหอมมากนี่บอกว่ากลิ่นคอฟฟี่เมดเริ่มหอมไม่ออกตอนนี้แต่ไข่มุกเขาโอเคนะดึบๆคล้ายๆไข่มุกก้อยแต่ไข่มุกก้อยอร่อยกว่านิดหน่อยแต่ทาเขาเข้มดีต่อไปค่ะโอกินาวาเราไปฮอกไกโดแล้วเราจะลงล่างนะจากสูงสุดลงมาล่างสุดนึกว่าเมื่อกี้ไม่ได้กลิ่นครีมเทียมเพราะนี่ไม่มีกลิ่นเลยถ้าครีมเทียมมันต้องสูตรเดียวกันหมดถูกป่ะไข่มุกเหมือนกันไข่มุกหนึบๆแล้วก็หวานนิดๆกำลังดีไข่มุกโอเคเราชอบที่แบบชามันมีรสเปื่อนอยู่ในลิ้นอะรู้สึกว่าแบบเออชาจริงว่ะชอบไหมโอกินาวามากกว่าเออเราก็ชอบโอกินาวามากกว่าแล้วก็เขาบอกว่าร้านชาทีตัวที่ดังคืออะไรที่เป็นแมงโก้เขาจะมีไอ้ที่ตัดมาให้เวลากินก็คือตัดลงไปให้ยาวประมาณ 2-3 เซนนี่ก็ปากกว้างไปก็เลยตัดใหญ่ขนาดนี้เวลากินที่เขาให้ตัดแล้วกินเพราะว่าเขาให้รับสัมผัสของชาใสกับครีมเข้าไปในปากด้วยกันแล้วแบบเบลนด์มันจะอร่อยให้แปลกดีแต่ว่ามะม่วงเขาดีจริงกว่ามันก็มีความอาร์ติฟิเชียลนิดหน่อยแต่มันก็ดีอะตอนนี้ถูกต้องต้องเล่าก่อนว่าชอบแต่ไม่ได้ชอบชานมเพลงอย่างเดียวเราชอบอีกอย่างนึงด้วยเดี๋ยวต้องไปดูว่าเราชอบอะไรอย่างนึงโคตรชอบถือว่าอยากกินอะไรก็รีวิวนั่นแหละชานมไข่มุกก็โอเคแต่ฉันไม่ให้มันเดอะเบสของร้านเนี้ยแต่สิ่งที่ฉันอยากพาทุกคนมากินอีกอย่างนึงคือสิ่งนี้ฉันเรียกมันเองว่าเสฉวนแต่มันไม่อ่านว่าเสฉวนหรอกมันอ่านว่าเสฉุนสักอย่างทำไมเธอได้แก้วนี้คือเขาคิดว่าฉันจะเทคเอาไว้เขาก็เลยใส่แก้วนี้ให้แต่ปกติถ้าทานที่ร้านเนี่ยมันจะมีชามซึ่งเขาบอกเขาเปลี่ยนไม่ทันแล้วเพราะเขาจัดช่องไฟอย่างสวยงามเรียบร้อยเขาเปลี่ยนไม่ทันแล้วค่ะต้องใส่น้ำแข็งใช่ไหมใส่น้ำแข็งไปใส่น้ำแข็งนะคะจริงๆถ้ากินที่ร้านเนี่ยปกติเขาจะน้ำแข็งรองด้านล่างแล้วก็เอาเครื่องทุกอย่างวางเรียงสวยงามแล้วก็ราดนมลงไปแล้วก็คลุกหยุดยังน้ำแข็งเยอะเกินไปอ่ะมันม่วงอร่อยอ่ะรู้สึกว่าแบบตัวก้อนแป้งของเขาอ่ะทั้งตัวเผือกมันม่วงตัวฟักทองหอมไอเนื้อที่ใส่เข้าไปจริงๆอ่ะกินแล้วชอบใช้เวลาในการแบบเดินเพียงแค่2ห้องก็จะถึงร้านต่อไปค่ะ The Alley ร้านนี้จุดเด่นคือน้ำตาลทำจากน้ำตาลไข่แดงกลิ่นจะหอมน้ำตาลไข่แดงแต่เข้ามาแล้วหอมเลยป่ะฮึบเลยหอมกินน้ำตาลแต่เดินเข้าในร้านเนี้ยทั้งร้านอ่ะทั้งแถบนะหันควับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่เลิกจ้องเลยอาย1ระดับ1ระดับเองเหรออายแต่มีพี่แววอยู่ด้วยก็เลยไม่ค่อยอายอ่ะเห็นไหมคนหักคนออกจากร้านยังหันกลับมามองแบบเหลียวหลังมันถ่ายอะไรกันเนี่ยดูยังไม่หยุดมองเปิดประตูก็ยังหันมามองอีพี่แอนหันครอบไปถ่ายเขาอ่ะพี่แอนทำอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาตกใจน่ารักไหมนางชื่อเมนูว่าแสงเหนือแล้วเนี่ยส่วนสองอันนี้เราสั่งรสชาเขียวกับนมสดมาน่ารักมากเลยดูเลเยอร์มันสิเอ้ยต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นชาเขียวอันนี้เป็นนมสดแล้วก็อันนี้เป็นไข่มุกต้มกับน้ำตาลทรายแดงหนึ่งสองสามให้ดูความขมเบาเฟื่องที่ปลายเดนด้วยชอบไข่มุกหนึ่งมากนุ่มเพราะว่าอันนี้อร่อยว่ะสิ่งนี้เป็นนมสดกินกับไข่มุกที่ต้มน้ำตาลทรายแดงเท่านั้นไม่มีชาผสมนะคะเรื่องสองซ้ำรู้สึกถึงกลิ่นนมสดค่ะมันหอมนมมากแล้วก็ไอ้นี่อร่อยอ่ะเม็ดก็เหมือนตัวที่ชาเขียวเมื่อกี้แหละมันจะนิ่มๆแล้วก็หอมน้ำตาลทรายแดงถ้าใครชอบกินนมสดน่าจะชอบนะเราว่ามันก็แบบหอมๆดี
ตัวต่อไปค่ะตัวสุดท้ายน่ารักมากสิ่งนี้เรียกว่าออโรราซีรีตัวนี้รักมากมันมี2สีมีสีแดงกับสีเหลืองซึ่งสีเหลืองกินแล้วเป็นรสเสาวรสแบบปลอมๆแต่มันสวยไงก็ต้องซื้อมาถ่ายรูปความแสงเหนือได้หายไปเหลือแต่ความปลอมๆของอะไรสักอย่างด้วยก่อนอีพี่แอลมาช่วยชิมหน่อยปลอมของอะไรดีวะปลอมของปลอมของปลอมปลอมในปลอมในปลอมแต่มันรสอะไรคุ้นๆอะราสเบอร์รี่เบอร์รี่เชอร์รี่หรือองุ่นมีความแฟนต้าองุ่นแต่นางเรียกว่าออโรราฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรอ่ะนั่นแหละมันคือแสงเหนือไม่ค่อยอร่อยแต่ซื้อมาถ่ายรูปเอาแล้วกันบอกให้ว่าโย่นี่เขาใช้ชนเบียร์กันอ่ะเราชนทานนมไข่มุกใสๆถึงแล้วค่ะถัดจากบาวบับก็จะเป็นซุปลอมเขาบอกเป็นร้านชาเจ้าแรกที่มาที่เปิดที่โฮจิมินห์เป็นชาจากภาคเหนือเมนูดังคือชาบิดจ่าบิดาวเป็นชาแล้วก็เป็นพีชข้างในเจ้านี้คือออริจินอลถ้าพูดถึงซุปลอมต้องคิดถึงชาพีชทีจาบิดาวหมกดีจีเอ๋ยจาบิดาวคุณมีว่าจาบิดาวไม่มีหรอจาดาวอ๋อคงไปจาดาวจาดาวฉันสารภาพผิดก่อนเมื่อกี้ฉันเรียกว่าจาบิดาวแต่เขาบอกว่าเรียกว่าจาดาวไม่ใช่จาบิดาวเรียกผิดค่ะทุกคนเรียกใหม่นะคะว่าจาดาวนี่ค่ะเราสั่งชาพีชมีพีชชิ้นเล็กๆอยู่หลายๆชิ้นชาขมมากรู้สึกป่านลิ้นมากแล้วก็แบบก็มีกลิ่นพีชกระป๋องอยู่แล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่แนวเราแต่สิ่งนี้ฮิตมากในเวียดนามแล้วคนเวียดนามชอบมากทุกคนสั่งมีความอยากกินเพราะว่าถูกสิ่งนี้ล่อลวงเหมือนกับเวลาเขาวางเขาจะวางแบบเป็น 4-5 ชิ้นบนข้างบนเลยเว้ยพีชกระป๋องอะก็หวานๆนิดๆแต่พีชก็หอมอยู่นะอ่ะต่อไปที่ชากุระมารีวิวกันดีกว่าว่าเราจะท้องเสียหรือเปล่าเราไม่ค่อยได้กินกุระไม่ได้กินกุระไปดีกว่าอ้าวคือเราสั่งกุหลาบเว้ยแต่ว่าเขาเขียนว่าชานมเย็นแต่จะเอาชานมก่อนแล้วกันเพราะว่าชานมของคนเวียดนามก็บอกว่าร้านนี้คือที่สุดของเวียดนามจริงๆแล้วชานมที่นี่ก็ไม่ได้แย่นะเธอก็หอมอะหอมชาแล้วว่าร้านนี้หอมชาแล้วก็แบบนมกำลังมันพอดีไม่ได้แบบไม่ได้มีกลิ่นครีมเยอะมากก็ดีนะมันยังไม่สุดอะเราต้องการลองชากุหลาบแต่ชานี้ก็อร่อยเอาจริงก็อร่อยแต่เป็นชากุหลาบเพิ่มปะข้างล่างมันมีเนื้อเว้ยต้องไม่ให้ช้อนมาให้กินยังไงวะชาขมข้างบนเป็นครีมแบบเค็มๆข้างล่างมันฝาดแล้วมันขมแล้วมันกลิ่นกุหลาบจัดอ่ะอ๋อไม่หัวใจเว้ยเหมือนยานี่ผักอ่ะนี่ผักกรอบๆข้างในอ่ะได้ยินปะดีนะนี่ว่าดีนะถ้าไม่นับเยลลี่ผักเมื่อกี้ก็คือว่าดีแต่กินแบบหลอดไม่ได้ต้องกินแบบซอสใช่ผักเพื่อนพอกำลังน่ารักแต่กลัวคุณเลอะเยอะเลยจริงๆร้านที่ถือทุกสลิดรวมแล้วว่าดีเอาจริงๆคุยกับน้องเวียดนามคนนึงเขาบอกว่าแบบเฮ้ยพี่ร้านนี้ถือว่าเป็นชานมที่ดังของเวียดนามที่สุดแล้วในหมู่ร้านชาสรุปรวมคือดีค่ะควรมานะใครมาถึงเวียดนามเพราะร้านนี้ไม่มีที่ประเทศไหนนอกจากประเทศเวียดนามหมกหายบายโยไปร้านไหนต่อไปร้านกงชา delicious เขาเขียนว่า it's delicious นะคะที่ป้ายไปค่ะนี่คือคนที่มารอซื้อกงชาค่ะร้านกงชายังเป็นร้านชานมไข่มุกอันแรกที่เราเปิดที่โฮจิมินห์แล้วฮิตมากชาฟักของเรากินนะคะไข่มุกเต็มแก้วเลยนะ5ลูก5ลูกไม่ชอบอีกแล้วเหรอชอบแต่ความเคี้ยวความเคี้ยวไข่มุกมันหนึบหนึบมากน่าถูกใจที่ไข่มุกมันไม่หวานฉันว่าฉันมีในปากเกิน10ลูกคิดว่า15ความดีของสิ่งนี้คือชาฟักมันจะมีกลิ่นหอมของมันโดยเฉพาะแล้วเจ้าเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่อาร์ติฟิเชียลด้วยความที่มันเป็นชาฟักอาริซันพอผสมชาอาริซันเข้าไปมันจะแบบมีความเฟื่อนนิดนึงทำให้มันไม่เลี่ยนนะแล้วมันเป็นชาใสด้วยดีงามมากแต่ว่ากงชาจะมีข้อเสียนะไม่รู้ข้อเสียหรือเปล่ามันหวานมากฉะนั้นเวลาสั่งอ่ะก็คือต้องสั่งน้ำตาล 70% แล้วก็น้ำแข็ง 70% นั่นคือส่วนที่พอดีถ้าเกิด 100% เต็มมันจะหวานมากอันนี้ชื่อเมนูคือจาอาริซันกงชาเป็นชาอาริซันเวอร์ชั่นกงชาเขาจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรฟองนมข้างบนหวานนี่ขนาด 70% นะเรายังว่าหวานเลยถ้าเทียบกันแล้วว่าร้านฟุกลอมชานมยังอร่อยกว่าตัวนี้เลยฟุกลอมกินแล้วรู้สึกว่าเข้มข้นสุดเออฟุกลอมชัดสุดชาชัดหมกหายบ้านโยกปลาจะยังไม่หยุดสู้สู้สู้จริงคือการกินชานมไข่มุกหลายร้านต่อการนี้ก็ทรมานเหมือนกันต่อไปจะไปร้านไหนคะต่อไปเราจะไปก้อยค่ะเรามีเรื่องจะขอเราไม่เรื่องจะขอให้เรานี่เป็นร้านสุดท้ายของวันนี้แล้วพรุ่งนี้เรามาต่อกันใหม่
ได้ไหมขอเถอะนะเพราะเราแบบตอนนี้คือดมยาแล้วเนี่ยไม่คิดจริงๆว่าชานมแบบ 6-7 ล้านวะวันเนี้ยจะเหนื่อยขนาดเนี้ยเราสั่งแบล็คทีแมคคิอาโต้ค่ะกับชานมไข่มุกเป็นโกลเด้นบับเบิ้ลเดี๋ยวบอกก่อนคือที่เมืองไทยเราชอบกินมากแมคคิอาโต้แต่เธอบอกว่าที่นี่ไม่เหมือนเมืองไทยใช่เรารู้สึกเราคิดเองว่าตัวแมคคิอาโต้มันหอมกว่าไม่รู้ว่าทำไมมันโนหรือเปล่าไม่รู้ต้องให้เบลชิมว่ามันโนหรือเปล่าแต่เราชอบเราคิดอย่างนั้นก้อยคือก้อยอ่ะมันก็ยังดีมันดีอ่ะนี่ขนาดกินร้านสุดท้ายนะปกติร้านสุดท้ายจะอิ่มใช่ปะกินอะไรจะไม่ค่อยอร่อยแต่นางดีไงกินกี่ทีก็อร่อยนี่ฉันได้เงินจากแบรนด์เขาหรือเปล่าก็เปล่าเนี่ยอร่อยอืมอร่อยอร่อยนี่ขนาดแต่เราแยกไม่ออกว่าไทยกับเวียดนามต่างกันตรงไหนถ้าคนไม่เคยกินตัวแมคคิอาโต้เราชอบความที่เป็นชาใสๆข้างล่างแล้วก็ขมนิดนึงกินคู่กับครีมด้านบนที่มันจะออกแบบหวานๆมันๆติดเค็มนิดๆอ่ะนิดๆนะนิดเดียวเท่านั้นไม่เหมือนเจ้าอื่นเจ้าอื่นจะเป็นชีสก็จะเค็มกว่านี้กินเข้ากันมากคือเวลาดื่มก็คือเหมือนเดิมตัดแล้วก็ดูดก็ดื่มเข้าไปต่อไปสิ่งสุดท้ายของวันนี้อันนี้คือโกลเด้นบับเบิ้ลโกลเด้นบับเบิ้ลเอาจริงๆสิ่งที่ชอบของก้อยนอกจากตัวแมคคิอาโต้แล้วเราชอบตัวเม็ดบับเบิ้ลของมันรู้สึกว่าแบบหวานกำลังดีแล้วก็นุ่มเม็ดไข่มุกของที่นี่จะเล็กกว่าเจ้าอื่นแบรนด์นี้นะที่เมืองไทยเรียกว่าโคอิเตะแต่ที่นี่ที่เวียดนามเรียกว่าก้อยค่ะก้อยซินเจาวเขาจะบอกว่าก้อยสวัสดีค่ะโคอิเตะโคอิเตะก้อยเหรอก้อยแต่เอายังไม่ได้บอกความดีของสิ่งนี้เลยฝั่งนี้คือชาหอมความมันก็พอดีแล้วก็ไม่มีกลิ่นครีมเทียมด้วยมันพอดีงกให้ป่ะโยกูอายวันเราขอโอกาสจากวันแรกว่าเราจะขอเอาชานมมาใส่อีกวันนึงแล้ววันนี้มื้อแรกเราก็ยังไม่อยากกินชานมเราขอเป็นชาใสก่อนชาใสร้านแรกที่จะพาไปคือบิทีค่ะจุดเด่นของบิทีคือถ่ายรูปสวยและเป็นชานมแบบสไตล์อังกฤษเขาจะแต่งร้านเป็นสไตล์แบบฝรั่งจะเห็นได้จากการตกแต่งนะคะว่าเป็นสไตล์แบบขาวทองฝรั่งมากชาใสอย่างแรกของวันให้อันนี้ถือไปก่อนของเกียร์นี่ก่อนจริงๆนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านบิททีชาที่แบบคนชอบถ่ายรูปแบบมีส้มตรงใหญ่ๆแล้วก็มีแบบส้มตักส้มตักนี่เขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยส้มจี๊ดเหรอแล้วก็แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยดูผลไม้เยอะๆอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ของนางอากินดีสดชื่นมากแต่ในความสดชื่นนั้นมีความเปื่อนลิ้นอยู่นิดหน่อยแต่ดีกว่าลิ้นถึงรู้สึกว่าแบบชาดีชอบที่ความหวานมากก่อนแล้วจบด้วยความเปื่อนความขมนิดๆใช่แล้วก็มีรสหอมแบบอยู่นวลๆในปากตลอดเวลารู้สึกหอมสับวรสหอมส้มแล้วส้มก็รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ส้มปลอมเป็นส้มแบบส้มจริงๆแตงโมเป็นชิ้นเชียร์ใหญ่มากเป็นคนชอบกินผลไม้อะค่ะเดี๋ยวจะมีผู้ชมจะถามว่าเราแบบกินทุกอย่างอยู่ดีก็ข้อดีของการกินผลไม้ที่เวียดนามคืออะไรรู้ป่ะมันสดมากกรอบคือมันแบบมันไม่กระป๋องอะกินเข้าไปรู้สึกแบบสดชื่นอะอันนี้ก็ดีมากดีมากอ่ะคือครีมอ่ะมันเค็มๆนิดเดียวจริงๆแล้วมันก็หอมชาเขียวเป็นหอมชาเขียวกำลังพอดีมันก็เฟื่อนแล้วมันก็มีกลิ่นชานิดนึงซึ่งกินผสมกันแล้วมันดีชาร้านนี้เป็นชาที่ไม่เหมือนร้านอื่นๆนะคะนางพูดเลยนางบอกว่าชาร้านนางจะเป็นการ mix and match หลายชาผสมกันจนได้กลิ่นที่ลงตัวแล้วเมื่อกี้กินก็รู้สึกว่าแบบเออดีคล้ายๆกลิ่นบางอย่างให้รู้จักแต่ว่าก็นึกไม่ออกแต่ว่าหอม ออกมานอกร้านก่อนเขาไม่ให้ถ่ายมาถ่ายข้างนอกต่อค่ะนี่คือสิ่งที่เราตามหามานานอยากจะลองเพราะว่าเขาบอกว่ามันคือชาเกรปฟรุตราคา200บาทแล้วแบบฮะแก้วเล็ก200บาทเลยวะแต่พอเห็นก็เลยแบบอ๋อแก้วเยอะจริงๆเห็นดูดิเป็นชิ้นเลยอะแล้วแบบไม่ใช่แค่1ส่วน3นะไม่มัน2ส่วน3เป็นชิ้นเนื้อหมดกินแล้วค่ะชาเกรปฟรุตแก้วละ200บาทจะเป็นยังไงอร่อยดีอันนี้ก็เป็นชาคล้ายๆบิททีคือขมเปื่อนนิดนึงแต่รสชาติของเกรปฟรุตคือจัดมากคือเขาอ่ะโฆษณาว่าเกรปฟรุตเขาอ่ะใส่เกรปฟรุตสดๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้าไปจริงๆไม่ได้ผสมสารไม่ได้ผสมเคมีเข้าเลยถ้าวันไหนที่กินชานมเยอะๆแล้วแบบเลี่ยนกินตัวนี้ตัดก็ดีนะมันเหมือนมันล้างลิ้นหมดเลยอ่ะเพราะมันขมแล้วมันก็แบบเปื่อนทั้งลิ้นคิดว่าตัวเนี้ยไม่ได้พีคแต่ว่าต้องคิดถึงแน่ๆต้องมีวันไหนที่แบบที่คุณอยากกินตัวนี้ขึ้นมาแน่นอนเลย200คุ้มไหมคนเราให้ค่าไม่เหมือนกันอ่ะเราว่ามันก็คุ้มให้ขนาดนี้เลยนะเว้ยแล้วปกติส้มแก้วฟูดคุณซื้อในตลาดลูกแล้วเท่าไหร่100กว่าอันนี้เป็นชาที่เขาบอกไม่ได้ขายดีแต่เป็นออริจินอลของร้านเขาห่องจ่าเสือชาดำแล้วก็ใส่กับตัวไข่มุกสีขาว
รสชาติเหมือนชานมไข่มุกเมืองไทยเจ้านึงอ่ะขอความช่วยเหลือค่ะขอตัวช่วยผมไม่ชอบแฮกปะได้ปะกลิ่นมันคุ้นมากเลยอ่ะแต่ว่าจางแล้วก็ไม่หวานเท่าถ้าถามติดใจตัวไหนติดใจตัวหนูตัว200เป็นโรคชอบของแพง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรคของกระจอกของแพงกินแล้วแบบพาทิศขึ้นเฮ้ยฉันชอบอันนี้ว่ะใช่ไหมเราก็ชอบก็เราก็บอกว่าต้องคิดถึงตัวนี้สรุปคือเราสองคนชอบตัวนี้ค่ะมองก็หายบ่ายโยไปอีกร้านหนึ่งร้านนี้มีแบบมีไข่มุกที่ชื่นชอบอยู่และหากินที่ไทยยังไม่ค่อยได้อ่านดีค่ะชอบคำนี้เขาแบบ keep calm and go tea เหมือนกับแบบว่าแบบโอเคมันจะเย็นและกินกันสิ่งนี้คือ candy milk tea cream ซึ่งเอาจริงๆไม่เคยกินแล้วเราปกติเราสั่งแต่ที่เราอยากเราชอบกินไงแต่ว่าเราถามเขาว่าตัวไหนขายดีสุดเขาบอกตัวนี้ขายดีแล้วก็แบบแคนดี้มันยังไงวะก็เลยแบบขอลองกินแต่เราใส่จันเจาเขาเรียกว่าอะไรไข่มุกที่เราชอบมาคือเป็นแบบ dragon ball มันมีลูกหวานเหรออยู่ข้างบนนะมันแบบรังกิ๊ก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 อะอร่อยนะคล้ายๆนมกับกลิ่นหวานๆอะแต่ไม่ใช่คาราเมลเป็นกลิ่นหอมหวานๆไม่ได้ออกแนวสดชื่นแต่ออกแนวครีมๆอร่อยอร่อย dragon ball คืออะไรเป็นไข่มุกที่ใหญ่กว่าปกติและเป็นแป้งและด้านในมีไส้เผือกอยู่เรารู้แล้วชื่อเมนูที่แคนดี้อ่ะมันมาจากอะไรมันมาจากตัวไวท์มอลที่เป็นผงชงกับน้ำร้อนอ่ะก็เมื่อกี้ตอนแรกกินแล้วมันมีแบบกรอบๆแล้วก็งงว่านี่อะไรวะแล้วพอเมื่อกี้ดูดจากไข่มุกขึ้นมามันมีติดขึ้นมาเต็มปากเลยก็เลยแบบอ๋อมันคือตัวผงชงนั่นเองเอาจริงๆคือเราไม่ชอบความแบบเป็นขนมไส้ที่แบบไม่ควรจะกินเป็นเครื่องดื่มสำหรับเรานะเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไปส่วนไส้ข้างในฉันสัมผัสได้ถึงเผือกอย่างเดียวฉันไม่สัมผัสมาสัมผัสได้ถึงแดก็แก้วมังกรแก้วมังกรได้เลยจริงๆอ่ะคิดว่าอาจจะชอบด้วยคือเขาเรียกว่าเพิ่มแต้มไม่ไข่มุกมันด้วยคะแนนครีเอทีฟเพราะว่าอื่นไม่มีไม่เคยกินเลยอ่ะแล้วมันกินแล้วถูกใจแล้วก็แบบคิดถึงบ่อยๆถ้าตรงนี้มันกินครบ7ลูกปั๊บมังกรจะออกมาให้เรามีขอพรไหมคะขอพรยังไงดีอ่ะเดี๋ยวกินแล้วก็ไป7ลูกก่อนจะได้ขอให้พรให้กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเราเมกแก้วนึงค่ะเป็นชานมกุหลาบอูหลงมิลค์ทีไม่ได้กลิ่นชาเลยอ่ะแค่ได้กลิ่นกุหลาบแต่เขาใส่เป็นแบบถุงชากุหลาบมาในนี้เลยนะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นชาเลยถ้าเทียบกับยี่ห้อฟุกลอมที่ไปลองมาฟุกลอมชากุหลาบดีกว่าเยอะเยอะเยอะบอกหายไปเยอะแล้วก็ไปถึงชานมร้านสุดท้ายค่ะนี่มันฮังเกอร์เกมที่แท้ทรูจริงๆอ่ะยิ่งกว่าเทปอื่นร้านนี้ข้อดีคือตอนแรกไม่เคยกินร้านนี้แต่ว่าคนเวียดนามที่รู้จักเนี่ยที่น้องเขาเป็นสายกินชานมเขาบอกว่าแบบพี่จะรีวิวชานมพี่ต้องมารีวิวร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เปิด24ชั่วโมงและดังเรื่องชากาแฟแล้วก็น้องเขามากินแล้วเขาว่ามันโอเคแต่จะดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องไปลองค่ะแล้วพอร้านนี้จบทุกคนก็จะได้ทราบกันว่าใครคือผู้ชนะของเกมนี้ไปมาแล้วค่ะร้านสุดท้ายของเราคอมเมนต์ก่อนอะไรป่ะคอมเมนต์หน้าตาก่อนเลยสำหรับเราหน้าตาผิดมากคือเราไม่ชอบเยลลี่นี้รู้สึกว่าเยลลี่เป็นเยลลี่แบบราคาถูกตัวอันนี้เหมือนเลือดเป็ดฮัลโหลแต่น้องแต่บิ๊มนึกออกเลยว่าไอ้ตัวนี้คืออะไรคือพุดดิ้งช็อกโกแลตคือน้องที่แนะนำเนี่ยเขาบอกเลยว่าพุดดิ้งเนี่ยก็อร่อยนะพี่อันเนี้ยไม่เหมือนพุดดิ้งของญี่ปุ่นเป็นพุดดิ้งแบบเอาผงโกโก้ใส่กับน้ำเปล่าแล้วก็ใส่จีราตินให้แข็งแค่นั้นอะจบมันก็เลยแบบรสชาติแบบน้ำแบบกลิ่นผงโกโก้นิดนึงอะไรเงี้ยถ้ามันเหมือนจะหอมมันจะกลิ่นมันแบบมีความปลอมๆอยู่อันนี้จะเป็นสไตล์เวียดนามแท้ที่เขาไม่ถึงไอ้เพื่อชิมนั่นแหละหมกหายบ้าตื่นโอเคเราทำเสร็จได้แล้วค่ะโอ้สุดร่างกายตอนนี้เต็มไปด้วยน้ำชานมแบบไหลไปตามเส้นเลือดทุกอณูเลยมีแต่ชานมเราไม่มีร้านเดียวแต่เรามีว่าตามแต่ชนิด1พูดก่อนได้เปรียบก่อนชาผลไม้ให้บิดทีค่ะ2ชานมก็อยากได้นำฟุกลอมเพราะรู้สึกว่าเป็นชาเวียดนามที่ยังไงคุณก็หากินไม่ได้ในประเทศอื่นก็ต้องเป็นประเทศเวียดนามฟุกลอมถือว่าเป็นชานมที่ดีของเวียดนามนะเลยชาแบบที่เป็นครีมข้างบนแล้วเป็นชาใสๆข้างล่างก้อยอาจจะแมสหน่อยแต่ชอบก้อยที่สุดค่ะรู้สึกว่าเป็นแบบมันเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวจริงๆบิทีก็ดีก็ยังตอนแรกเลือกไม่ถูกระหว่างบิทีกับก้อยแต่ว่าก้อยก็ดีอ่ะแค่เป็นลูกค้าผู้ซื่อสัตย์หรอแต่เมื่อวานเธอก็กินกับฉันเธอก็บอกว่าดีเธอก็บอกว่าของเขามันดียังไงมันก็ดีมันดีจริงๆอ่ะเราเลือก number one อันเดียวเลยคือชาผลไม้ของบิทีตอนนี้มันรีวิวชานมนะไม่สนแต่ฉันก็ชอบชาผลไม้แต่จริงๆชานมที่บิทีก็โอเคป้ายชาตัวที่เป็นใสๆแล้วก็เป็นครีมชาเขียวข้างบนตัวนั้นก็ดีนะเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแต่ว่าไม่ควรจะเป็นเยี่ยงอย่างนะแบบนี้กินชานม7-8 ล้านต่อวันนี่แบ
มีความสวยที่มันง่ายแล้วแบบอยากกินก็ได้กินซึ่งข้อเสียคือกูอ้วนมากเห็นไหมดีนะที่ไม่ยืนของน้ำพุเมื่อกี้ตอนแรกจะไปยืนถ่ายน้ำพุแล้วพี่เบลก็บอกแล้วพี่เบลก็บอกมันไม่เปิดแล้วน้ำพุอ่ะป่านนี้ถ้าถ่ายอยู่อ่ะสาวน้อยตกน้ำละสำหรับใครที่มาโฮจิมินห์อย่าลืมแวะมาลองกินชานมนะคะมันมีให้เลือกเยอะจริงๆกว่าที่คุณจะมาปั่นนะด้วยมันคงเพิ่มขึ้นอีกหลายแบรนด์มากเลยมอกถ่ายป่ะโย่